ลงไปบนสนามหญ้ากินเกลือกลงไปกินเกลือกลงไปกินเกลือกลงไปเรื่อยๆแล้วก็หยุดสาเหตุที่ท่านจอมยุทธต้องกินเกลือกเพราะว่าท่านจอมยุทธเป็นโรคเลื้อนเป็นโรคเลื้อนเป็นหูดก็แถมยังเป็นผื่นท่านจอมยุทธพยายามจะขับลมพิษออกเพราะท่านจอมยุทธรู้ว่าเมื่อท่านมากิ้งเกลือกับสนามหญ้าหน้าโรงเตรียมแล้วผื่นท่านจะขึ้นอีกท่านพยายามควบคุมพลังภายในควบคุมพลังภายในแต่ว่าครั้งนี้ก็ยังไม่สำเร็จผื่นก็ยังขึ้นมาเหมือนเดิมหูดก็ยังขึ้นเหมือนเดิมท่านจอมยุทธจึงวิ่งกลับไปที่ที่พักท่านจอมยุทธก็ถามว่าเอาคาราไมล์มาสิเดี๋ยวข้าทาให้เอาไหมคะท่านท่านจอมยุทธสวนกลับไปอย่างรวดเร็วว่าไหนผู้ชายล่ะคาราไมล์ไม่สำคัญผู้ชายสำคัญกว่าแต่มือข้านุ่มนะคะความนุ่มไม่ชอบชอบความกระด้างเอาคาราไมล์ไปทิ้งเอาผู้ชายมาอะไรเนี่ยพอแล้วแม่คุณแล้วผู้ชายมาอันจริงๆใช่ไหมครบแล้วใช่ไหมครบแล้วแจกใครวะเรามีใครต้องการจะเล่นแถมเป็นของแถมจริงพี่ภาคหลายคนภาคหลายคนเมื่อกี้เห็นพี่กี่มาว่านมาไม่กี่เล่นอะไรกินแหละไม่กี่ให้เพื่อนเลือกเอาคู่สุดท้ายเอามาคนภาคคนแสดงว่านแล้วว่านภาคกับใครอ๋อเป็นผู้ชายผู้หญิงเองเหรอโอเคแล้วใครเล่นใครเล่นพี่กี่ใครไม่พี่กี่พี่กี่กับใครผู้ชายหรือผู้หญิงโนว่าโนตาพักจีนตาพักจีนจะดีอ่ะไม่ดีมั้งตาพักพี่กี่แล้วกันว่าตาพักจีนไปโอเคพูดแทนเฮ้ยดีเอาแบบดีเฮ้ยคุยกันดียังไงเนี่ยด้นเลยด้นบ้านขึ้นนะให้เสียงภาษาไทยโดยพันธุ์ค่อยเสียงภาษาไทยสิริเดชที่เอามาซ่อนแห่งหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างแมนตัวสูงใหญ่หน้าเข้มนามว่าป่วยเล้งนามว่าบุ้งกีนามว่าบุ้งกีชอบกินบราวนี่เขาหล่อมากผิวเข้มจมูกเป็นสันเป็นคมแล้ว อะไรวะ แล้วก็มีผู้หญิงคนนึงเดินเข้ามาพูดว่าสวัสดีค่ะ นายบุ้งกีก็ยังนิ่งอยู่เพราะว่ารู้ว่าตัวเองอยู่ที่อาคาซาผู้หญิงคนนั้นก็พูดอีกว่าจะรับบริการไหมคะนายบุ้งกีก็เริ่มสงสัยว่าที่นี่มันมีบริการอะไรพิเศษเหรอ ก็เลยถามไปว่า อยากจะบริการอะไรพี่ล่ะไอ้เนี่ยเดี๋ยวพักก่อนเอาใหม่ใหม่กอกผู้หญิงคนนั้นก็เดินมาบอกว่าสวัสดีค่ะนายบุ้งกี่ก็เริ่มสงสัยว่าที่นี่มันมีบริการอะไรพิเศษเหรอผู้หญิงคนนั้นเลยตอบว่าก็ที่นี่เป็นอาคาซ่าเลยจะเต้นให้ดูไงคะนายบุ้งกี่สงสัยนายบุ้งกี่สงสัยพยายามมองดู
พยายามมองดูว่านี่ของจริงหรือของปลอมผู้หญิงคนนั้นมองขึ้นไปบนเวทีมองขึ้นไปบนเวทีเห็นขนนกยูงเต็มไปหมดแล่นไปแล่นมาแล่นไปแล่นมาผู้หญิงคนนั้นจึงถามว่ามองอะไรคะของจริงนะนายบุ้งกี่ก็เริ่มสงสัยเริ่มสงสัยนายบุ้งกี่บอกว่าเงิน20บาททำอะไรได้บ้างเฮ้ย20บาทเหรอคะเอามานี่ก่อนค่ะน่ะเอานิ้วชี้มาสินั่นแหละน่ะเอามาแตะจมูกหนูก็พอแล้วแล้วนายบุ้งกี่ก็รู้สึกว่าแค่จมูกยังเป็นสันอย่างนี้แล้วของปลอมแน่ๆนายบุ้งกี่แล้วหยิบเงินขึ้นมาอีก50บาทด้วยความสงสัยและอยากรู้อยากเห็นของนายบุ้งกี่หันไปที่เวทีครั้งไต่ตองนายบุ้งกี่ไต่ตองดูว่า50บาทที่จะจ่ายไปจะคุ้มไหมจะคุ้มไหมนายบุ้งกี่ยื่นเงินไปแบบไม่ลังเลใจยื่นเงินไปและถามว่าเงินจำนวนเนี้ยพี่ขอมากกว่าจมูกขอคิดดูก่อนนะได้ค่ะได้ค่ะผู้หญิงคนนั้นรับเงินและนายบุ้งกี่ค่อยๆเอื้อมมือมาผู้หญิงคนนั้นบอกว่าทำอะไรนะนายบุ้งกี่ค่อยๆนายบุ้งกี่ก็เลยบอกว่าเงิน50บาทก็เอาไปแล้วขอจับหน่อยไม่ได้หรือไงผู้หญิงบอกว่าได้ค่ะแต่ว่าหัวเข่านะนายบุ้งกี่ค่อยๆเอื้อมมือก้มตัวลงด้วยแล้วเอาหน้าไปใกล้ๆหัวเข่านายบุ้งกี่สังเกตว่านี่ทำมาหรือเปล่าค่อยๆจิ้มบรรจงอาจจะทำมาจากฝาแบรนด์ไม่ใช่ขาเทียมกลัวนายบุ้งกี่สงสัยว่าจมูกก็เทียมเพราะฉะนั้นหัวเข่าก็ควรจะต้องเทียมด้วยในสุดนายบุ้งกี่ก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ทำสัญญาการทั้งตัวขาของเธอทำมาจากฝาแบนทั้งสองข้างโดนจากนั้นผู้หญิงคนนั้นก็ควักเงินที่บุ้งกี่ให้มาทั้งหมด70บาทและค่อยๆยื่นให้นายบุ้งกี่นี่ค่ะนายบุ้งกี่ก็เริ่มสงสัยว่าคืนมาทำไมผู้หญิงคนนั้นจึงบอกว่าขอจับหน่อยพอแล้วป่ะจากนั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาเดินเข้ามาเดินเดินเข้ามาเดินเข้ามาชายคนนั้นเดินเข้ามาพูดเสียงดังว่าไอ้นอนกันแล้วก็มีผู้ชายคนเดินเข้าไปเอาลอนไปเล่นไรไอ้นัดมาภาคนัดมาไอ้ยังไม่จบเฮ้ยยังไม่จบ